ค่ะก็มีการทูลเกล้าให้แก้รัฐธรรมนูญในหลายข้อที่เป็นประเด็นสำคัญซึ่งกับการตรงนี้ค่ะมันเป็นการแทรกแซงรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนเพราะว่าไม่มีประเทศไหนในโลกทำกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนหนึ่งที่ถูกได้ถูกแก้ไขไปค่ะก็เป็นเรื่องของการที่เมื่อกษัตริย์ไม่ต้องอยู่ไทยก็ไม่จำเป็นจะต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนก็ได้นั่นก็เลยเป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้เราเห็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยของเรานะคะไปประทับอยู่ที่เยอรมันบ่อยครั้งและเป็นเวลานานนานทีถึงจะกลับมาประเทศไทยแต่ช่วงนี้ก็กลับมาบ่อยแล้วค่ะเพราะว่าจะต้องกลับมาเรียกคะแนนนิดนึงนะคะก็ซึ่งในการที่ท่านเป็นประทับอยู่ในต่างประเทศเป็นระยะเวลานานขนาดนั้นนะคะแน่นอนว่าจำเป็นจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนหลายหมื่นล้านแล้วค่ะทุกท่านแต่ทุกท่านทราบไหมคะว่าภาษีหลายหมื่นล้านที่ท่านต้องเสียเนี่ยมันมาจากไหนประชาชนใช่ค่ะทุกท่านภาษีทั้งหมดก็เป็นภาษีของประชาชนนั่นเองค่ะทุกท่านคะสถาบันกษัตริย์ในปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าเราไม่สามารถตรวจสอบไม่สามารถแม้กระทั่งตั้งคำถามหรือแย่กว่านั้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่สามารถแม้กระทั่งจะพูดถึงหรือวิพากษ์วิจารณ์ได้เลยค่ะทุกท่านคะโดยเฉพาะในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ได้มีช่วงนี้เราก็พูดถึงกันมากก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ตรวจสอบไม่ได้ของพระมหากษัตริย์ก็คืองบสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของข้อมูลนิดนึงนะคะเมื่อปี63ค่ะก็ปีนี้เนี่ยแหละค่ะประมาณปี63สถาบันกษัตริย์โดยตรงนะคะงบประมาณสูงถึง 29,728 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.93 คุณจะคิดว่า 0.93 มันก็อาจจะไม่ได้เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเทียบกับกระทรวงอื่นๆแล้วอะค่ะงบประมาณสถาบันกษัตริย์โดยตรงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นงบประมาณที่สูงสุดในบรรดางบประมาณอื่นๆนะคะอย่างเช่นกระทรวงพลังงานเนี่ยเขาได้ไปแค่ 2,200 ล้านหรือว่ากระทรวงที่ได้มากที่สุดอย่างยุติธรรมก็ได้ไปแค่ 26,000 ล้านบาทค่ะซึ่งไอ้ตัวเลข 29,728 ล้านบาทเนี่ยมันเป็นแค่รายจ่ายโดยตรงงบประมาณโดยตรงหากให้นับรวมงบประมาณที่เราเรียกว่าโครงการที่ใช้ชื่อเกี่ยวเนื่องนะคะหรือว่ามันก็คือโครงการของหน่วยงานใดๆอ่ะค่ะที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแต่มีชื่อเกี่ยวเนื่องกับสถาบันเทิดพระเกียรติเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเพิ่มมาอีก 1,262 ล้านบาทรวมเป็นว่าปี63เนี่ยค่ะเรามีงบประมาณสำหรับสถาบันกษัตริย์สูงถึง 3,990 ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะทุกท่านโดยงบประมาณเนี่ยเขาแบ่งเป็น3ส่วนนะคะโดยส่วนที่มากสุดก็คือส่วนที่เป็นรายจ่ายโดยตรงซึ่งในส่วนรายจ่ายโดยตรงเขาก็แบ่งไปอีกและส่วนที่มากสุดก็เป็นส่วนที่เรียกว่าส่วนราชการในพระองค์ซึ่งตรงเนี้ยมันไม่มีข้อมูลรายละเอียดค่ะทุกท่านเราไม่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งให้พูดตามตรงก็คือค่อนข้างที่จะไม่โปร่งใสงบตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของงบรักษาความปลอดภัยงบการเดินทางหรือกระทั่งงบพิทักษ์สถาบันนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็เป็นส่วนที่เรียกว่ารายจ่ายโดยอ้อมนะคะรายจ่ายโดยอ้อมเนี่ยงบที่มากสุดเราจะเรียกว่างบกลางนะคะตีไป 2,790 ล้านบาทโดยอาจจะเป็นงบในส่วนของเผยแพร่เชิดชูเกียรติ148ล้านเทิดทูนสถาบัน142ล้านก็ไม่ขออธิบายเพิ่มเติมแล้วกันว่าเป็นงบอะไรก็เชื่อว่าได้ยินประโยคนี้ก็อาจจะเข้าใจกันเองและมีอีกส่วนหนึ่งที่เรียกได้ว่างบประมาณสูงมากก็คือโครงการพระราชดำริค่ะ 2,500 ล้านบาทซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าในเรื่องต่อไปแล้วกันแต่ทุกท่านทราบไหมคะว่าปี63เนี่ยงบประมาณสูงมากแต่ปี64งบประมาณสูงกว่าเดิมอีกค่ะงบประมาณปี64ที่เขาตั้งไว้คือ 37,228 ล้านบาทสูงมากกว่าเดิมเกือบ 7,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นงบอะไรงบซ่อมเครื่องบินมาที่นั่งอะค่ะเพิ่มมาจนถึง 1,969 ล้านบาทซึ่งเพิ่มมาถึง 52% ในเวลา4ปีซึ่งมันสูงมากและที่สำคัญนะคะงบประมาณส่วนราชการในพระองค์เนี่ยเป็นการพิจารณาแยกกันค่ะคือมันแยกออกจากการพิจารณางบประมาณตามปกติซึ่งมันทำให้การตรวจสอบและถ่วงดุลงบประมาณเนี่ยมันทำไปได้ยากค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วงบประมาณส่วนพระองค์เนี่ยเราควรจะนำมารวมในการที่พิจารณางบประมาณตามปกติหรือเปล่ามันควรทำให้ถูกตรวจสอบได้เพราะมันเป็นภาษีของเรามันควรทำให้โปร่งใสตั้งคำถามได้หรือเปล่าคะนอกจากนี้ยังไม่ได้กล่าวถึงการรับบริจาคเสด็จพระราชกุศลอย่างเช่นอะไรเรียนกันตามตรงทุกท่านก็คงทราบดีว่ามันเป็นใบเบิกทางให้นายทุนในการทำธุรกิจหรือว่าสาธารณบ้านก็เรียกว่าคอร์รัปชันนั่นแหละค่ะทุกท่านซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ทุกท่านคะไม่ใช่แค่ในเรื่องของงบประมาณตรงนี้แต่ว่า
หากถ้าเคยได้ยินก็คือก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พวกเราประชาชนเป็นเจ้าของร่วมไม่ว่าจะเป็นสนามหลวงไม่ว่าจะเป็นพระราชวังเนี่ยหรือจะเป็นหุ้นที่เดิมที่พวกเราทุกคนในประเทศไทยประชาชนไทยเนี่ยเป็นเจ้าของร่วมกันตอนเนี้ยเขาตกเป็นของพระมหากษัตริย์ให้บริหารราชการแผ่นดินโดยเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยคุณท่านคิดว่ามันสมควรหรือไม่คะใช่ค่ะเมื่อกี้เราก็ได้พูดโครงการในพระราชดำริแล้วเนาะโครงการในพระราชดำริอะค่ะทุกท่านจริงๆเป็นงบประมาณที่สูงมากแต่ในส่วนของโครงการจริงๆนั้นขออภัยค่ะก็ทุกท่านคะเวลาเราสร้างเขื่อนนะคะสร้างเขื่อนเนี่ยเรานับเป็น1โครงการแต่ถ้าเราทำท่อออกมาจากเขื่อนเนี่ยเราก็นับเป็นอีก1โครงการถ้าเราทำศาลาริมทางในเขื่อนเราก็นับเป็นอีก1โครงการอันนี้3โครงการแล้วค่ะแล้วหากคุณซ่อมท่อเนี่ยก็จะเป็นอีก1โครงการเหมือนกันเพราะฉะนั้นโครงการพระราชดำริเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากรวมถึงบางโครงการก็จะเป็นโครงการซ่อมพระตำหนักหลวงซึ่งเรียนกันตรงๆว่าเป็นงบประมาณที่ควรจะอยู่ในอีกส่วนนึงและที่สำคัญนะคะโครงการพระราชดำริเนี่ยบางอย่างมันเป็นการนำเครดิตของคนอื่นมาหรือแม้กระทั่งคนอื่นยกเครดิตให้ค่ะอย่างเช่นอะไรเช่นฝนเทียมอย่างเงี้ยจริงๆแล้วทุกท่านทราบไหมคะว่าฝนเทียมคนแรกที่คิดคนจริงๆคือวินเซนต์เชฟเฟอร์คือเราต้องยอมรับค่ะว่าท่านก็เป็นคนที่คนแรกในประเทศไทยจริงๆที่นำฝนเทียมเข้ามาปรับใช้กับสภาพภูมิอากาศของไทยแต่คำถามคือคงไม่ได้มีแค่ท่านคนเดียวหรอกค่ะแต่ว่าก็จะต้องมีคนอื่นๆด้วยมีหน่วยงานคนอื่นด้วยแต่การนำโครงการพระราชดำริมากล่าวถึงในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้เราลืมคนตัวเล็กๆผ่านจากการที่เราได้รับการโฆษณาค่ะซึ่งตรงนี้มันเป็นการที่ทำให้เราซึ่งจริงๆแล้วหน้าที่ของโครงการพระราชดำริทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลค่ะทุกท่านมันเป็นหน้าที่ขององค์การหน่วยงานรัฐแต่ว่าการที่ทางโครงการพระราชดำริต้องเรียนตามตรงว่ามันเป็นการแย่งหน้าที่รัฐเป็นการแทรกแซงการทำงานขององค์กรต่างๆแล้วมันทำให้ประชาชนนะคะไม่เห็นความสำคัญของคนตัวเล็กๆไม่เห็นความสำคัญของรัฐบาลหน่วยงานไม่เห็นความสำคัญของการเลือกตั้งเพราะว่าเรามองว่าเนี่ยเราเขาก็ทำเขาท่านทำให้เราท่านทำให้เราซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ท่านค่ะคือหมายถึงว่าก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันมีผลเสียที่ทำให้เรามองข้ามคนตัวเล็กๆเราเป็นการแทรกแซงองค์การองค์กรต่างๆและหน่วยงานรัฐเช่นกันซึ่งตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของสถานะและบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในปัจจุบันซึ่งมันไม่ใช่แค่ศูนย์รวมจิตใจค่ะทุกท่านณตอนเนี้ยพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมอำนาจซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผู้มีบุญคุณซึ่งถามว่าอะไรทำให้เขาเกิดเป็นศูนย์รวมอำนาจได้ก็ต้องเรียนกันตามตรงว่าเกิดจากการที่เราเรียกว่าpropagandaค่ะpropagandaหรือว่าโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยโฆษณาชวนเชื่อมันเกิดจากอะไรมันคือการที่เราออกไปที่ไหนก็ตามในมุมถนนเราก็เจอรูปเขาหนังสือบทเรียนทุกเล่มทุกวิชาจะต้องมีเรื่องราวของเขาแม้กระทั่งเราไปดูหนังอะค่ะเราก็ยังจะต้องยืนเพื่อทำความเคารพเชิดชูเกียรติอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราเรียกทั้งหมดเนี่ยว่าpropagandaคุณเปิดทีวีเปิดวิทยุคุณก็จะได้ยินแต่เรื่องราวของเขาเรารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรากลายเป็น unconditional love อะค่ะกลายเป็นว่าเหมือนเรารักโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วเราจะมองว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของเราเราดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะเขาแต่ประเด็นก็คือรัฐสถาบันกษัตริย์ในปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถตั้งคำถามได้วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้อย่างเช่นอะไรเช่นม .112 ที่พี่ทูนได้เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้ค่ะที่ทำให้เป็นเครื่องมือที่กำจัดคนเห็นต่างไม่ใช่แค่คนเห็นต่างของรัฐบาลแต่ว่าสมมติเราทะเลาะกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็โทรไปหาตำรวจได้เลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยคนที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยมันไม่ชอบในหลวงอันเนี้ยเขาก็จะสามารถใช้112มาเล่นงานได้เลยซึ่งมันเป็นเครื่องมือในการกำจัดฝ่ายตรงข้ามหรือแม้กระทั่งม.110นะคะที่โทษสูงสุดนี่ก็คือจำคุกตลอดชีวิตจนถึงประหารชีวิตนะคะนอกจากเนี้ยค่ะมันกลายเป็นว่าการปัจจุบันเนี่ยเราเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นข้ออ้างในเชิงกฎหมายแล้วก็เป็นข้ออ้างในเชิงศีลธรรมศีลธรรมยังไงคะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นสมมุติเราตั้งคำถามปุ๊บกลายเป็นว่าเราหมิ่นเบื้องสูงพวกไม่ใส่เสื้อเหลืองก็คือพวกล้มเจ้าหรือแม้กระทั่งวัฒกรรมที่เรียกว่าล้มเจ้านี่แหละค่ะเวลาล้มล้างสถาบันแบบที่เรามักจะถูกพูดถึงโดยตลอดระยะเวลาที่เราเรียกร้องให้มีการปฏิรูปเนี่ย
เราต้องพูดถูกพูดถึงเสมอว่ามันเนี่ยไอ้พวกรักษาล้มเจ้าพวกม็อบนี้มันล้มเจ้าแต่ความจริงแล้ววรรณกรรมล้มเจ้ามันก็ถูกสร้างขึ้นเพราะว่ามันเป็นข้ออ้างเชิงศีลธรรมของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าการพูดพากันด้าเนี่ยมันนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการปลุกปั่นให้โดยใช้เกิดจากความรักความภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ปลุกปั่นยังไงทุกท่านคะ6ตุลาคมนะคะถ้าทุกท่านยังจำเหตุการณ์6ตุลาคมได้นักสือพิมพ์ดาวสยามนี่แหละค่ะก็ขอย้อนเล่านิดนึงละกันก็คือตอนนั้นนะคะก็มีการที่ม็อบนักศึกษาออกมาประท้วงเช่นกันและนักสือพิมพ์ดาวสยามนะคะเขาก็นำรูปของนักศึกษาที่รับบทเป็นคนถูกแขวนคอค่ะแล้วก็ไปปลุกปั่นว่าเนี่ยเขาเอาคนที่หน้าเหมือนฟ้าชายนะตอนนั้นนะคะมาแขวนคอม็อบนักศึกษาเนี่ยล้มเจ้าล้มล้างสถาบันแล้วก็ปลุกปั่นให้คนออกไปฆ่านักศึกษาให้ลูกเสือชาวบ้านออกไปฆ่านักศึกษาซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการยึดโยงตัวบุคคลกับระบบกษัตริย์มันเป็นการนำบุคคลในบุคคลหนึ่งมายึดโยงกับตัวทั้งระบบสถาบันแต่สิ่งที่เราพูดในปัจจุบันเรากำลังพูดถึงการปฏิรูปตัวระบอบไม่ใช่การพูดถึงคนใดคนหนึ่งและเราต้องยอมรับว่าอย่างเหตุการณ์6ตุลาสถาบันกษัตริย์เป็นต้นเหตุความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็ยังมีความเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมืองหลายๆครั้งนอกจากนี้ทางสถาบันกษัตริย์ไทยอะค่ะสถานะและบทบาทตอนนี้มีอำนาจทางการเมืองสูงมากสูงมากอย่างไรคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งรัฐมนตรีหรือนายกหรือแม้กระทั่งการรับรองรัฐประหารทุกท่านคะประเทศไทยมีรัฐประหาร13ครั้งและรัชกาลที่9ทรงเซ็นรับรองรัฐประหารทั้งหมด11ครั้งด้วยกันทุกท่านอาจจะมองว่าเขาจำเป็นจะต้องเซ็นถ้าไม่เซ็นจะเป็นไปได้อย่างไรทุกท่านคะทราบไหมคะว่าควีนอลิซาเบธไม่เคยเซ็นรับรองรัฐประหารเลยหรือแม้กระทั่งในไทยค่ะกบฏยังเติร์ดกบฏยังเติร์ดกบฏเป็นกลายเป็นกบฏได้เพราะว่าท่านไม่เซ็นรับรองรัฐประหารและถึงแม้ว่ากษัตริย์ไม่ควรมีอำนาจทางการเมืองแต่ว่าในฐานะประมุขของรัฐอะค่ะจำเป็นจะต้องปกป้องอำนาจอธิปไตยของประชาชนแต่การรัฐประหารมันคือการยึดอำนาจอธิปไตยให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าท่านขัดกับหน้าที่ของท่านมากๆค่ะนอกจากนี้ความขัดแย้งทางการเมืองอื่นๆก็อาจจะเช่นเรื่องที่ท่านอาจจะเคยเห็นภาพที่อาชินีองค์กรนะคะไปงานศพของกปปส.หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์6ตุลาเองทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วสถาบันกษัตริย์สิ่งเดียวที่จะต้องอยู่เหนือคือการเมืองค่ะไม่ใช่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญและท่านตอนนี้ค่ะสถาบันกษัตริย์ถูกทำให้เป็นสถาบันของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่เป็นสถาบันของคนไทยทุกคนและสิ่งที่เราเรียกร้องในวันนี้ค่ะเราไม่ได้เรียกร้องเพื่อที่จะให้สถาบันกษัตริย์หายไปเราไม่ได้จะล้มเจ้าเราไม่ได้จะด่าใครคนใดคนหนึ่งแต่เรากำลังพูดถึงทางระบบเราต้องการให้ระบบกษัตริย์กลับมาอยู่กับประชาชนเราต้องการให้ระบบกษัตริย์กลับมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญทุกท่านคะรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยขออภัยค่ะทุกท่านคะประชาธิปไตยจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยเราจะไม่มีวันได้ประชาธิปไตยเต็มใบเลยหากเราไม่มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ตั้งแต่วันนี้ทุกท่านคะทุกท่านมาในที่นี้ทุกท่านมาเพื่อที่จะขับไล่ประยุทธ์ขับไล่เผด็จการแต่ถ้าเจ้าของหมายังเป็นเหมือนเดิมต่อให้หมาตัวนี้มันหายไปหมาตัวใหม่ก็เข้ามาแทนเช่นกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะไม่มีอำนาจใดในโลกล่าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีใครล้ำเลิศหน้าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่ยามเมื่อฟ้าสีทองของอำไพประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินขอบคุณค่ะนี่คือก็วังชินแก่ยกเว้ยให้ยาทันจีของตานาเกสอนเมืองเทเลเกสมีดาคุณโจเจมินโจจุยเอตระวังชินเรื่องท้องที่จบกระบบขวัญเกก้าออฟโซยาฮาจิมันจิกุมแท้กุกเกสอนเนินวังชินวันยนฮีท้องที่จบเกยิภาโกอิสมีดาแมนยอนกุกก้าเยซานีจิมันวังชินเรื่องกุกมีเนเซกุมุโรมันเนินเยซานีขึ้นบุบุนิชาที่อาโกอิสมีดาปุ่นมานานิราบจิกุมวังเงินพอบบุโรโพกุฮาโกอิสมีดา현법제112조
โจเอ๋ยก็ให้ยกขังรักขันโพหพัดโกยสิมนิดะฮอนบอกอินินินโจนื่นหวังชินเล่นโมดกข้ามยอนเชวโกชิบอินยอนชิงหยอกเคียงเงชอให้จินสวิตนื่นช่องบอกอีมยอผ่อนแกก่อนเนฮับซาเนชอชินสวิตซอสอิซอสอซันลินเชวโพดาหยองรังอินนบขึ้นบอกอิมนิดะคือในซอบมาเรื่องที่เนี่ยหวังชินเล่นแขกยกเดียวยาทำนิดะหวังชินเล่นชงชีจอกยอนวันนี้อบซอยาห้ามยอกุกการนื่นฮ้อนบอกบุโรธาสุรจอยาถาสุรจอยาห้ามนี่ดะกุมินเดรีวันชินื่นบีพันห้าสุดเกฮะบีพันห้าสุดเกฮะโกชงชีจอกบุโรจดจีจดจานนื่นชงแชงเงินเชียงห้ามยอนกุมินเดรีชิมชาห้าสุดเกฮะนื่นผังบอมันโยกุฮะโกอิสมนี่ดะขอบคุณมากค่ะทุกคนคะขอเชิญพิธีกรขออภัยขอเชิญน้องจอยขึ้นมาค่ะเพราะว่าการชุมนุมของเราได้เดินทางมาจนถึงปลายทางปลายทางแล้วค่ะเมื่อกี้ขอเสียงให้น้องเจยหน่อยค่ะว่าพูดเป็นยังไงบ้างคะเรื่องปฏิรูปสถาบันได้ฟังไหมคะเป็นไงคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะย้ำอีกครั้งว่าเราไม่ได้ลงเจ้านะคะเราพูดถึงตัวระบอบทางระบอบเราไม่ได้พูดถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช่ใช่เพราะว่าเราพูดถึงไม่ได้พี่ตูนเราพูดมองแอบเราไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นอ๋อใช่ใช่เราบุกไม่ทันตายแล้วโอเคเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดนะคะแล้วก็เราขอกับตำรวจท้องที่ไว้ตามจำกัดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องขอกิจกรรมเราจะมีกิจกรรมอีก2กิจกรรมนะคะเป็น2กิจกรรมสุดท้ายแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายเนี่ยเราจะขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยนะคะคือหลังจากนี้ไปเราจะอ่านแถลงการณ์ของกลุ่มเราเป็นภาษาไทยกับเป็นภาษาเกาหลีหลังจากนั้นเนี่ยพอจบแถลงการณ์แล้วนะคะจะมีการร้องเพลงชาติชู3นิ้วนะคะเป็นกิจกรรมที่อยากให้ทุกคนเข้าร่วมนะคะรวมถึงข้างหลังด้วยนะคะแล้วก็ข้างหลังได้ยินเราไหมคะขอบคุณค่ะโอเคร้องเพลงชาติชู3นิ้วนะคะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายคือที่เราบอกว่าให้ทุกคนเตรียมเทียนมาใครเตรียมเทียนมาบ้างคะใครเตรียมเทียนมาบ้างคะโอเคไม่มีคนเตรียมมาไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีเทียนแจกใช่ค่ะใช่แต่ว่าเทียนเราน่าจะมีจำกัดแค่ประมาณ60อันน่ะไม่เป็นไรคือเราอยากให้ทุกคนจุดเทียนแล้วก็กำหนดการจะเป็นอย่างนี้นะคะคือตั้งแต่แถวนี้นะคะแถวแรกทางฝั่งด้านขวามือนี้นะคะจุดเทียนแล้วก็เริ่มวางเทียนเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อผู้ที่ถูกรัฐกระทำความรุนแรงอุ้มฆ่าอุ้มหายนะคะวางเทียนเป็นการไว้อาลัยตรงนั้นแล้วก็เป็นการจบงานค่ะคือทุกคนสามารถเดินวนออกไปข้างนอกไปนอกเวทีได้เลยข้างหลังแล้วก็แถวถัดมาก็คือจะยืนแล้วก็เราทุกคนจะยืนอยู่แล้วเราก็มาวางตรงนี้เสร็จแล้วก็วนออกไปได้โอเคนะคะคืองั้นต่อไปเราขอเป็นการอ่านแถลงการณ์เลยค่ะเรียนเชิญพี่ตูนค่ะค่ะ성명서이하는제한태국민주언급의성명이다지난몇달간태국민주언급민주언급의거리로나서근원권행사해왔다민주주의를요구하는국민들의시위는어떠한국민폭력도되지않지평화롭게이어졌다2010년10월16일태국정부는40차례공원의시위구도행사했다참여자들은건물위를다치고재산상손해를입었다이는태국국민의언론과국회사회에서태국정부에향한강력한비판을야기했다우리는시민을향한정부의폭력에가담한모든국가공무원들의행위를비판한다평화집회를이어간민주주의활동가들의시위를폭력적으로진압할정당성은어디에도동지하지않는다정부와공무원의이러한행위는태국내법과국제입법에반하는일이다집회참가자들은위협당하고체포되고기소되었다재판을거치지않고구금되며여태까지보석을허가받지못한일들이있다우리는정부가시민을억압하기위해권력행사행위를비판하며이를즉각수정할것을요구한다이에태국정부가수행해야할우리의요구사항을다섯가지로다음과같다하나분리된집회참가자들은무조건석방하라집회결사의자유는헌법이보장하며국제인권법이명시하는마땅한기본권이다그누구도정치적의견을표명했다는이유로감금되어서는안된다둘시민을향한모든위협을중단하라
우리는이성명을통해모든국가공무원들은권력자가아닌시민을섬기며보호할의무를갖는다는것을일깨우는바이다셋2014년불법집권한프라이짜누차는즉각총리직을사임하라현총리는2014년쿠데타로민주정권을무너뜨리는심각한위법행위를자행했다프라이짜누차의독자인노인태국은실패한통치의장으로드러났고이로인해태국국민은지난6년간고통받았다넷정부는국민이참여하고그의들의뜻을반영할헌법개정을시행하라다섯혁왕정을진정한입헌군주제로개혁하라지금껏태국왕실은정치적중립을지키는데실패를거듭하였다왕정이국세를운용한목적은국가의발전이아닌왕실의배타적이해에있었다헌법112조왕실모독제는왕정에대한비판과감시를사실상불가능하게한다이로인해왕실은불가침의영역에놓였다우리는태국의정치상황을면밀히주목할것이며민주주의를외치는태국의국민들은홀로싸우지않을것이다우리는더나은태국의미래를위해연대에싸울것을밝힌다공권제를타도하자자유로운민중만세제국제한태국민주화운동가일동แถลงการกลุ่มนักกิจกรรมไทยในเกาหลีเพื่อประชาธิปไตยหลายเดือนที่ผ่านมาประชาชนไทยมีการรวมตัวออกมาเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยซึ่งเป็นการแสดงออกตามสิทธิที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญอีกทั้งการชุมนุมดังกล่าวก็เป็นการชุมนุมที่เป็นไปอย่างสงบปราศจากอาวุธและไม่มีการใช้ความรุนแรงอย่างไรก็ตามวันที่16ตุลาคม2563เจ้าหน้าที่รัฐได้ทำการสลายการชุมนุมโดยใช้ปืนใหญ่ฉีดน้ำแรงดันสูงที่ผสมสีและสารเคมีกับกลุ่มผู้ชุมนุมส่งผลให้มีผู้ชุมนุมหลายคนได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ต่อการกระทำของรัฐบาลที่ปรากฏทั้งในสื่อไทยและสื่อต่างประเทศพวกเราขอประณามการกระทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่รัฐรวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ความรุนแรงทั้งหมดเนื่องจากการชุมนุมของผู้เรียกร้องประชาธิปไตยได้เป็นไปอย่างสงบมาโดยตลอดเจ้าหน้าที่รัฐจึงไม่มีความชอบธรรมในการสลายการชุมนุมโดยใช้ความรุนแรงการกระทำดังกล่าวผิดต่อหลักกฎหมายสากลและหลักมนุษยธรรมนอกจากนี้ยังมีการขู่คุกคามจับกุมและแจ้งข้อหาผู้ชุมนุมหลายคนซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ผู้ชุมนุมบางส่วนยังคงไม่ได้รับการประกันตัวและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำทั้งที่ยังไม่มีการตัดสินคดีความใดๆทั้งสิ้นการใช้อำนาจกลั่นแกล้งประชาชนของผู้มีอำนาจเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องมีการแก้ไขอย่างเร็วที่สุดพวกเราจึงขอเรียกร้องให้ 1. ปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่โดนคุมขังอยู่โดยไม่มีเงื่อนไขเพราะสิทธิในการชุมนุมเป็นสิทธิที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญและเป็นสิทธิอันชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยสากลไม่ควรมีผู้ใดถูกคุมขังเพราะการแสดงออกทางความคิด 2. หยุดคุกคามประชาชนทุกรูปแบบเราขอให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนตระหนักไว้เสมอว่าเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนมีหน้าที่รับใช้และปกป้องประชาชนไม่ใช่ผู้มีอำนาจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 3. พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทันทีในเมื่อการได้มาด้วยอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นการได้อำนาจมาโดยมิชอบตั้งแต่แรกการทำรัฐประหารครั้งล่าสุดในปี2557เป็นการทำลายล้างระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยถือว่ามีความผิดร้ายแรงนอกจากนั้นแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารประเทศในระบอบเผด็จการสร้างความสูญเสียแก่ประชาชนเป็นจำนวนมากในระยะเวลา6ปีที่ผ่านมา 4. เปิดทางแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยนำร่างฉบับประชาชนเข้าไปในสภา 5.ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงเนื่องจากที่ผ่านมาสถาบันพระมหากษัตริย์ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ล้มเหลวอย่างมากในการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและมีการนำภาษีของประชาชนที่ควรถูกนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติไปใช้ในทางส่วนตัวนอกจากนี้ปัจจุบันการวิพากษ์วิจารณ์หรือแม้กระทั่งการตรวจสอบสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นไปได้อย่างยากมากเนื่องจากมีกฎหมายอาญามาตรา112ทำให้พระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้พวกเราจะติดตามสถานการณ์ในเมืองไทยอย่างใกล้ชิดและจะไม่ยอมให้ผู้ชุมนุมที่เรียกร้องประชาธิปไตยในไทยต้องสู้อย่างโดดเดี่ยวเราจะสู้เพื่อไปด้วยกันเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญกลุ่มนักกิจกรรมไทยในเกาหลีเพื่อประชาธิปไตยขอบคุณค่ะต่อไปขอให้ทุกคนยืนขึ้นค่ะกิจกรรมสุดท้ายก่อนสุดท้ายแล้วค่ะเราจะร้องเพลงชาติร่วมกันค่ะ
ขอเชิญคุณฮันนักร้องของเรานักร้องประจำวงเราขึ้นมานำร้องเพลงชาติได้ไหมคะเรียนเชิญค่ะไม่เราจะร้องเพลงชาติพร้อมกับชู3นิ้วไปด้วยกันนะคะทุกคนพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะขอดังๆเลยค่ะได้ค่ะเอาขึ้นเลยขึ้นเลยประเทศไทยประเทศไทยรวมและเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐผ่าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสมัครขีดไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีเพิ่มประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนกิจกรรมสุดท้ายนะคะเราตอนนี้ทางทีมงานเราที่มีโบขาวตรงนี้นะคะเริ่มแจกเทียนให้ทุกคนแล้วนะคะต่อไปกิจกรรมสุดท้ายนี้เราจะขอให้ทุกคนแถวแรกเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะทยอยเดินไปวางเทียนเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อเหยื่อแล้วก็ผู้ที่ถูกกระทำโดยรัฐนะคะต่อไปนี้นะคะเราจะอ่านรายชื่อของเหยื่อผู้ถูกกระทำของผู้ลี้ภัยของนักต่อสู้นักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยของคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาก่อนเราของคนที่ยืนหยัดต่อสู้และถูกรัฐบาลอุ้มหายอุ้มฆ่าถูกทำให้สูญหายต่อไปนี้เราอ่านรายชื่อนะคะคุณวันเฉลิมชื่อคุณวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์หายตัวเมื่อวันที่4มิถุนายน2563บทบาทเป็นอดีต NGO เกี่ยวกับเยาวชนในด้าน HIV และ AIDS สถานะปัจจุบันไม่ทราบชะตากรรมค่ะกิษณาทัพไทยหรือสหายยังบลัดหายตัววันที่9พฤษภาคมพ.ศ. 2562บทบาทเป็นนักเคลื่อนไหวและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองสถานะปัจจุบันไม่ทราบชะตากรรมสยามธีรวุฒิหายตัวเมื่อวันที่9พฤษภาคม2562เป็นอดีตสมาชิกกลุ่มประกายไฟเป็นนักแสดงละครเวทีเรื่องเจ้าสาวหมาป่าในงานรำลึก40ปีเหตุการณ์14ตุลาคม2516ผู้ลี้ภัยทางการเมืองจากคดีอาญามาตรา112สถานะปัจจุบันไม่ทราบชะตากรรมชูชีพชีวสุดวันที่หายตัว9พฤษภาคมพ.ศ. 2562เป็นนักจัดรายการวิทยุในชื่อลุงสนามหลวงนักเคลื่อนไหวและนักแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและสถาบันกษัตริย์สถานะปัจจุบันไม่ทราบชะตากรรมกาสลองหรือไตรเดชลือเลิศหายตัวเมื่อวันที่12ถึง13ธันวาคม2561นักเป็นบทบาทคือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอดีตแนวร่วมนปช.และผู้ควบคุมการถ่ายทอดรายการวิทยุใต้ดินสถานะปัจจุบันเสียชีวิตภูชนะวันที่หายตัว12หรือ13ธันวาคม2561เป็นนักจัดรายการวิทยุและผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นรวมทั้งเป็นคนที่มีบทบาทช่วยรณรงค์หาเสียงให้กับส.ส.ในพื้นที่ภาคอีสานหนึ่งในผู้ลี้ภัยทางการเมืองหลังรัฐประหาร2557สถานะปัจจุบันเสียชีวิตสุรชัยแซ่ด่านหายตัวเมื่อเดือนธันวาคม2561เป็นทูตสันติภาพและอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือคคท.เป็นนักเคลื่อนไหวแกนนำกลุ่มแดงสยามและนักจัดรายการวิทยุสถานะปัจจุบันไม่ทราบชะตากรรมอิทธิพลสุขแป้นหรือดีเจซุนโฮ
หายตัววันที่ไม่ทราบในเดือนกรกฎาคม2559บทบาทคือเป็นนักเคลื่อนไหวแกนนำคนเสื้อแดงกลุ่มเชียงใหม่51และนักจัดรายการวิทยุสถานะปัจจุบันไม่ทราบชะตากรรมวุฒิพงษ์กัจจธรรมคุณวันที่หายตัว29กรกฎาคม2560เป็นนักเคลื่อนไหวแกนนำกปช.นปช.และนักจัดรายการวิทยุสถานะปัจจุบันไม่ทราบชะตากรรมพอลจีรักจงเจริญหรือบิลลี่หายตัววันที่17เมษายน2557บทบาทคือเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนของชาวกะเหรี่ยงอดีตสมาชิกอบต.ห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีสถานะปัจจุบันเสียชีวิตสมชายนิรภัยจิตหายตัวเมื่อวันที่12มีนาคม2547บทบาทคือนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนอดีตประธานชมรมกฎหมายมุสลิมและอดีตรองประธานกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสมาคมกฎหมายแห่งประเทศไทยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์สถานะปัจจุบันไม่ทราบชะตากรรมกมลเหล่าโสภาหายตัววันที่7กุมภาพันธ์2551บทบาทเป็นนักธุรกิจจังหวัดขอนแก่นและสมาชิกเครือข่ายประชาชนต่อต้านการคอร์รัปชันเรียกร้องความโปร่งใสการเลือกตั้งท้องถิ่นและการตรวจสอบทุจริตที่ดินรถไฟแห่งประเทศไทยสถานะปัจจุบันไม่ทราบชะตากรรมมายูนิโลนียะเป็นรูปที่ปรากฏบนรูปที่เห็นเป็นรูปที่ปรากฏบนจานแก้วเป็นของที่ระลึกที่ได้จากหลักสูตรปรับทัศนคติหรือ re-educational course ของฝ่ายความมั่นคงในปี2547เนื่องจากมายูนิถูกขึ้นชื่อในบัญชีดำวันที่หายตัว11กรกฎาคม2550บทบาทคือนักธุรกิจค้าไม้ยางพาราสถานะปัจจุบันไม่ทราบชะตากรรมธนงโพอ่านหายตัววันที่19มิถุนายน2534บทบาทคือประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยและกรรมการสมาพันธ์แรงงานระหว่างประเทศภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกสถานะปัจจุบันไม่ทราบชะตากรรมและรายงานการสอบสวนจากกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรในสมัยนั้นไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสถานะฮายีสุหลงโต๊ะมีนาหายตัวเมื่อวันที่13สิงหาคม2497บทบาทคือผู้นำศาสนาและผู้เคลื่อนไหวเพื่อเสรีภาพในการนับถือศาสนาและการปกครองตนเองหรือ self governance ในภาคใต้ของรัฐไทยสถานะปัจจุบันไม่ทราบชะตากรรมเนื่องจากไม่มีการสอบสวนจากตำรวจในช่วงนั้นสุดท้ายค่ะเตียงสิริขันหายตัววันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2495บทบาทสมาชิกขบวนการเสรีไทยในอีสานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครช่วงปี2480ถึง2495และรัฐมนตรี3สมัยในสมัยของทวีบุญยเกตหม่อมราชวงศ์เสนีปาโมทและพลเรือตีถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์สถานะปัจจุบันเสียชีวิตทุกท่านคะและทั้งหมดนี้เป็นรายชื่อของบุคคลที่ถูกกระทำโดยรัฐเป็นบุคคลที่เป็นนักต่อสู้ผู้ประชาธิปไตยเพื่อสิทธิที่เราพึงจะมีแต่กลับถูกกระทำอย่างโหดร้ายโดยรัฐบาลค่ะสุดท้ายนี้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะคะเราอยากจะขอขอบคุณทุกคนที่มาชุมนุมในวันนี้นะคะแล้วก็ทำให้งานนี้สมบูรณ์ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วเจอกันค่ะงานหน้าแล้วเจอกันค่ะงานหน้าค่ะพวกเรา